สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีมีได้ทุกวันกับแม็กไลฟ์ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดรายการกันถึงในครัวเลยค่ะกับเมนูอาหารแห่งอนาคตค่ะโอ้โหได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยรับรองเลยว่าวันนี้จะต้องได้ทานอาหารอร่อยๆเต็มอิ่มอย่างแน่นอนว่าแต่เมนูอาหารแห่งอนาคตคืออะไรเดี๋ยวเราไปสอบถามจากแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้มาถึง2ท่านเลยทีเดียวค่ะขอต้อนรับนะคะคุณสหประชาบุญสมค่ะผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และการตลาดฟาร์มสาหร่ายแก้วทองจังหวัดเชียงใหม่และก็เชฟเจตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟเจตคะเมนูอาหารแห่งอนาคตนี่คือเมนูอะไรคะวันนี้เราจะมาทำทูน่าสปาโรลิน่าครับโอ้มีสาหร่ายเป็นส่วนผสมนี่เองวันนี้คุณสหประชาได้มาอยู่กับเราที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทูน่าสปาโรลิน่านี้จะเป็นยังไงคะสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นนะคะเป็นอาหารสำหรับอนาคตและองค์การสหประชาชาติได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีพืชใดในโลกให้คุณค่าหลากหลายเท่าสาหร่ายเกี๊ยวทองค่ะส่วนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองอาหารที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตและยังมีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะได้บอกว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองเป็นอาหารเสริมที่ดีไม่มีผลข้างเคียงนอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกก็ยังบอกอีกว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในศตวรรษที่21ค่ะเมนูทูน่าสปาโรลิน่านี่ทำยากไหมคะเชฟง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยเหรอคะครับผมส่วนผสมมีอะไรบ้างคะมีสปาโรลิน่าผงครับปลาทูน่าค่ะงาขาวพริกครับต้นหอมญี่ปุ่นค่ะขิงดองพร้อมน้ำขิงดองเกลือพริกไทยครับผมส่วนผสมนี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงให้เชฟลงมือทำดีกว่าเดี๋ยวเราขอไปพูดคุยกับคุณยูโนทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอชิมนะเชฟครับค่ะผมจะเริ่มทำเลยนะครับขั้นแรกเราก็โรยผงสปาโรลิน่านี่ครับลงจานไปเลยครับตามด้วยงาขาวเกลือแล้วก็พริกไทยครับเขย่าเขย่าเขานิดนึงครับให้มันทั่วๆกันเอาทูน่าหมักลงไปครับคลุกให้ทั่วอุ่นกระทะให้ร้อนนะครับแล้วย่างครับจะเห็นว่าตัวสไลด์สปาโรลิน่านะครับเวลาเราย่างแล้วมันจะมีกลิ่นหอมลอยขึ้นมาครับแล้วสีจะเปลี่ยนไปนิดนึงเวลาในการย่างก็ประมาณด้านละ1นาทีครับเราต้องการแค่ให้สุกแค่ผิวนอกครับเพราะว่าทูน่าเป็นปลาทะเลที่เราสามารถทานดิบได้ครับโอเคทูน่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทูน่าสปาโรลิน่าสาหร่ายเนี่ยเขามีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่โดยธรรมชาตินะครับโดยที่เขาจะมีโปรตีนวิตามินไขมันเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตเรียงตัวอย่างสมดุล นะครับครบทั้ง5หมู่เลยซึ่งวันนี้เราจะทำให้เห็นว่าจริงๆสาหร่ายเกี๊ยวทองมันทำเป็นอาหารได้ทั้งเมนูคาวทั้งเมนูหวานนะครับในยุคก่อนนี่นะครับมีชนเผ่าที่เขาอาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบชาร์ดที่ประเทศแถวแอฟริกาตอนกลางนะครับในทะเลสาบชาร์ดเนี่ยมีสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยเจริญเติบโตโดยธรรมชาติซึ่งชาวเผ่าที่อยู่รอบๆเทศาก็ไปช้อนเอาสาหร่ายขึ้นมาตากแห้งแล้วก็กินเป็นอาหารคาวหวานเรียกว่าหลายร้อยปีแล้วหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับสาหร่ายเกี๊ยวทองของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์สาหร่ายเกี๊ยวทองสายพันธุ์สไปรูลิน่าที่มีผนังเซลล์อ่อนไม่มีเซลลูโลสเหมือนพืชชนิดอื่นทำให้ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายร่างกายสามารถนำแร่ธาตุไปใช้ได้ทันทีค่ะสารอาหารในสาหร่ายเกี๊ยวทองมีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่6เท่าเนื้อสัตว์ 3.5 เท่าวิตามินสูงกว่าตับ2เท่ามีสารต้านมะเร็งป้องกันเซลล์เสื่อมมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท25เท่ามีคลอโรฟิลล์มากกว่าผักสด10เท่ามีแคลเซียมสูงกว่านม5เท่ามีโครเมียมช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจอุดตันโรคเบาหวานสาหร่ายเกี๊ยวทองอาหารแห่งอนาคตจริงๆค่ะสาหร่ายเกลียวทอง Max Light GD1 อาหารแห่งอนาคตประกอบด้วยสาหร่ายเกลียวทองผง
100% ปกติราคา505 บาทเพียงโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้คุณยังจะได้รับราคาพิเศษซื้อ3ขวดขวดละ420 บาทซื้อ6ขวดขวดละ380 บาทซื้อ12ขวดขวดละ350 บาทโทรมาที่023638866ย้ำ023638866โหหน้าตาของทูน่าสไปรูน่าน่าทานมากๆเลยค่ะทานกันเลยดีไหมครับอยากชิมมากๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะชิมนะคะพอมีเรื่องที่อยากรู้อย่างนึงค่ะครับใครเป็นผู้ค้นพบสาหร่ายที่มีประโยชน์อย่างนี้คะเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากครับเนื่องจากว่าท่านเป็นคนไทยของเรานี่เองครับคุณยศิริสองท่านเป็นนักวิชาการด้านสาหร่ายนะครับแล้วก็ด้านการประมงด้วยท่านพบสาหร่ายชนิดสลัดสปาร์วิน่าเนี่ยแต่เป็นสลัดเกลือทองเนี่ยครับตั้งแต่ปี2509ตอนนั้นทำเกิดยังครับยังค่ะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจัดว่าเป็นสลัดสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นการค้นพบครั้งแรกที่นั่นนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำงานวิจัยต่อเนื่องเรื่อยมาในเรื่องเกี่ยวกับสลัดเกลือทองเห็นเชฟบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้พกมาแค่เมนูเดียวยังมีเมนูขนมหวานอีกด้วยใช่ครับเป็นเมนูอะไรคะเป็นบันโนฟีสปาร์วิน่าครับต้องลองแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวยังไงให้เชฟลงมือทำเลยดีกว่าครับค่ะดีโอเคครับวันนี้เราจะมาทำบันโนฟีสปาร์วิน่ากันครับเริ่มต้นครับทำคาราเมลครับโรยน้ำตาลลงในกระทะนะครับแต่อย่าเพิ่งหมดนะครับโอริโอ้ที่เราจะทำมาเป็นฐานของบันโนฟีครับใส่ไปเลยโถปั่นโอเคเริ่มได้ที่ใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับจะสังเกตว่าคาราเมลเราเริ่มละลายครับผมเริ่มกลายเป็นคาราเมลสีออกทองๆแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยครับใส่จนหมดเลยครับกดเข้าลงไปข้างล่างนะครับพักไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับอย่าลืมเช็คคาราเมลนะครับเพราะว่าอันตรายมากเขาร้อนแล้วก็ไหม้ง่ายครับผมถ้าเกิดเราทำคาราเมลไหม้เนี่ยเราจะได้กลิ่นแบบขมๆนะครับมันไม่ค่อยดีครับใส่ไปเลยครีมน้ำตาลไอซิ่งครับใส่เนยเย็นลงไปได้กลิ่นหอมขึ้นมาครับโอเคแล้วก็ปิดไฟเลยครับก็หยอดลงไปเลยครับคาราเมลเป็นทอฟฟี่ครับตัวครีมของเราขาดไม่ได้ครับสไปรูน่าผงครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอัดแก๊สลงไปครับเขย่านิดหน่อยแต่งด้วยกล้วยแห้งครับโอเคเรียบร้อยครับบันโนฟีสปาร์วิน่าครับผมคุณยูโนคะสาหร่ายเกลียวทองที่เรานำมาบริโภคเราจะดูยังไงคะว่าสาหร่ายที่เรานำมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงต้องบอกว่ายากมากๆครับที่ผู้บริโภคจะทราบครับค่ะต้องย้อนกลับไปถึงต้นตอก็คือฟาร์มผลิตเลยครับว่าเขาผลิตได้มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือไม่นะครับและที่สำคัญคือเรื่องน้ำครับน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะบอกว่าสาหร่ายดีหรือไม่ดีอยู่ที่น้ำสำคัญเพราะว่าเขาจะเริ่มเติบโตในน้ำใช่เพราะเวลาเขาอยู่ในน้ำที่สะอาดเขาก็จะดึงดูดสิ่งแวดล้อมที่มันสะอาดเข้าหาตัวเพราะนั้นเวลาเอาไปทำไปอาหารเป็นแปรรูปเป็นผงเป็นเม็ดก็จะเป็นสาหร่ายที่สะอาดเหมาะสมต่อการบริโภคแต่ตรงกันข้ามครับถ้าเขาเลี้ยงในน้ำที่ไม่สะอาดนะครับมีการปนเปื้อนจากโลหะหนักจากแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆในน้ำเนี่ยซึ่งเราพบได้นะครับบางโรงงานเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ซึ่งอันตรายมากซึ่งตรงนี้เวลาผู้บริโภคเข้าไปก็จะได้ของแถมเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็คือพวกโลหะหนักต่างๆสารหนูปลารอดอะไรพวกนี้แคดเมียมแทนที่จะได้รับประโยชน์กลายเป็นได้โทษแทนรวมถึงเชื้อโรคที่ไม่พึงประสงค์ด้วยพวกเชื้ออีโคไลพวกสมุนไพรต่างๆอันตรายมากเพราะฉะนั้นผู้บริโภคต้องพึงระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของสลัดดีๆครับถึงจะได้สลัดที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยจากการโรคจริงๆตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาก็ได้มาทานสลัดเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยมันมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสลัดเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานเนี่ยนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสลัดเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือ
ไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยทั้งดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้อีกหลายอย่างเลยอย่างนี้เนี่ยเหมาะสำหรับใครที่จะทานได้บ้างคะก็บริโภคได้แต่เด็กเลยครับจนถึงผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุเลยเด็กนี่ตั้งแต่6เดือนมันต้นไปก็เริ่มบริโภคได้แล้วนะครับแล้วคือวัยที่แตกต่างกันต้องมีการควบคุมปริมาณไหมคะจริงๆก็ตั้งแต่6เดือนมาต้นไปเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ 1-2 กรัมได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นตามความต้องการนะครับเพราะว่าความต้องการในการใช้อาหารเนี่ยในแต่ละช่วงวัยไม่เท่ากันอยู่แล้วผู้สูงวัยจริงๆดูเหมือนไม่ต้องการแต่จริงๆต้องการมากนะครับเนื่องจากว่าสลากเกลือทองเนี่ยเขามีผนังเซลล์ที่ค่อนข้างจะบางมากนะครับย่อยง่ายได้ถึง 90% เพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากเลยครับค่ะก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยเลยใช่เขาเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนเนี่ยเรียงตัวกันอย่างสมดุลนะครับทั้ง18ชนิดกรดอะมิโนเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าโปรตีนนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับโปรตีนในสลากเกลือทองเนี่ยจัดเป็นโปรตีนจากพืชนะครับไม่เหมือนโปรตีนจากสัตว์นะครับเพราะบางทีเราอาจจะได้ยินว่าเอ๊ะสลากเกลือทองโปรตีนสูงๆแล้วทานแล้วจะเป็นเกาต์หรือเปล่าจะทำให้กรดยูริกเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ยืนยันแล้วว่าไม่จริงไม่จริงเลยเนื่องจากเขาเป็นโปรตีนจากพืชซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นด่างนะครับที่สำคัญครับคุณแพรวในสลากเกลือทองเนี่ยเขามีสารที่จัดว่าอยู่ในกลุ่มต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยตั้งแต่คลอโรฟิลล์สีเขียวนะครับเบต้าแคโรทีนหรือสีส้มนะครับแล้วก็ไฟโคซาลีนสีน้ำเงินสาร3ตัวนี้จัดว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับซึ่งการที่เรามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงๆเนี่ยก็ทำให้ผู้บริโภคบางกลุ่มเนี่ยใช้สลากเกลือทองในการขับพิษนะครับซึ่งปกติแล้วหลักการทำงานของสลากเกลือทองก็3ประการครับ1 3สอผมจะพูดอยู่เสมอคือ3สอใช่สอแรกก็คือขจัดสารพิษก่อนขจัดสารพิษโดยสารต่อต้านอนุมูลอิสระในสลากเกลือทองที่มีอยู่อย่างเยอะแยะเนี่ยนะครับเมื่อขจัดสารพิษออกไปแล้วสอที่2ก็เริ่มทำงานครับเขาก็จะไปซ่อมแซมโปรตีนเนี่ยไปซ่อมแซมส่วนที่สูญหรอเซลล์อวัยวะต่างๆที่มันถูกสารพิษทำร้ายนะครับทำให้มันเสื่อมซึ่งความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยเป็นต้นเหตุของโรคในปัจจุบันมากกว่า 80% พอสอที่3เข้ามาเลยทันทีก็คือสร้างภูมิต้านทานนี่3สอนี่คือกระบวนการของเขาหนูทานสาหร่ายเกลียวทองมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนทุกวันนี้หนูก็ยังทำเป็นประจำค่ะกินทุกวันไม่ป่วยเลยค่ะผมทานอาหารไม่ค่อยประโยชน์ครับก็ได้สาหร่ายเกลียวทองนี่แหละครับช่วยผมได้สารอาหารครบถ้วนครับสาหร่ายเกลียวทองเหมาะเป็นอาหารแห่งอนาคตจริงๆครับอะไรค่ะจะทุกวันเลยค่ะเมื่อก่อนสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับพอมาทานสาหร่ายแล้วทำให้ดีขึ้นแล้วก็นอนหลับสบายค่ะคนมีอายุนะคะแนะนำให้ทานสาหร่ายเกลียวทองเป็นประจำค่ะแล้วจะทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะสาหร่ายเกลียวทองก็ยังสามารถนำไปโรยข้าวได้ง่ายๆเลยครับซึ่งก็ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนที่เรามีชีวิตเร่งรีบเราหุงข้าวสวยธรรมดาเอาสาหร่ายแบบนี้เป็นแบบผงเหรอคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ไปโรยแล้วก็ทานแค่นี้คือได้ประโยชน์แล้วง่ายๆเลยของว่างมาฝากครับมีของว่างมาฝากนี่คือเมนูบานอฟฟี่สไปรูลินาใช่ครับหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยคงจะได้รับประโยชน์มากมายเลยนะคะเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคตค่ะโอ้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยคงต้องนำสาหร่ายเกลียวทองไปผสมอยู่ในอาหารแทบจะทุกมื้อเลยถ้าหากว่าไม่สะดวกนะคะเขาก็มีแบบเม็ดอีกด้วยค่ะทานง่ายแล้วก็ได้สุขภาพเดี๋ยวไปลองดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะต้องขอขอบคุณค่ะทั้งคุณยูโนแล้วก็เชฟเจตด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไปดูกันค่ะสาหร่ายเกลียวทองของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์สาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์สไปรูลินาที่มีผนังเซลล์อ่อนไม่มีเซลลูโลสเหมือนพืชชนิดอื่นทำให้ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายร่างกายสามารถนำแร่ธาตุไปใช้ได้ทันทีค่ะสารอาหารในสาหร่ายเกลียวทองมีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่6เท่าเนื้อสัตว์35เท่าวิตามินสูงกว่าตับ2เท่ามีสารต้านมะเร็งป้องกันเซลล์เสื่อมมีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอท25เท่ามีคลอโรฟิลล์มากกว่าผักสด10เท่ามีแคลเซียมสูงกว่านม5เท่ามีโครเมียมช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจอุดตันโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองอาหารแห่งอนาคตจริงๆค่ะสาหร่ายเกลียวทอง Max Life GD1 อาหารแห่งอนาคตประกอบด้วยสาหร่ายเกลียวทองผง 100% ปกติราคา505บาทเพียงโทรเข้ามาภายใน10นาทีนี้คุณยังจะได้รับราคาพิเศษซื้อ3ขวดขวดละ420บาทซื้อ6ขวดขวดละ380บาทซื้อ12ขวดขวดละ350บาทโทรมาที่02-363-8866ย้ำ02-363-8866โ
โอ้โหวันนี้นะคะได้เรียนรู้เมนูอาหารแล้วก็ยังได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารแห่งอนาคตอีกด้วยค่ะคืนนี้เนี่ยพอคงกลับบ้านไปนอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาสดชื่นอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าน่าจะได้ค่ะที่หมดเวลาในรายการของเราแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการสุขภาพดีมีได้ทุกวันกับแม็กไลน์ได้ใหม่ค่ะในครั้งต่อไปวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ